กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะมาช้ามาไม่เป็นเวลาเวลานะท่านอาจารย์ธัญรัตน์เนี่ยนะคะมาไม่เป็นเวลาเวลาลูกศิษย์ลูกหาก็เลยคอยจอบอยู่นะคอยส่องดูอยู่ว่าอาจารย์จะมาเมื่อไหร่สวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายได้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปุจฉาวิสัชนานะพูดไม่ค่อยจะถูกชัดๆอะไรนะคะคือช่วงตอบคำถามนั่นเองค่ะนะคะช่วงตอบคำถามที่มาช้าก็เพราะว่าอบรมนะคะอบรมครูรัตน5อยู่ก็วันนี้อาจารย์ก็ได้ทำบุญทำกุศลลูกศิษย์ลูกหาพอดีว่ามีมารดาเสียชีวิตเมื่อคืนนะคะลูกศิษย์มีแม่เสียชีวิตเมื่อคืนโดยพยัญชนะและโดยอัฏฐะมารดาพยัญชนะแม่อัฏฐะนะคะเสียชีวิตเมื่อคืนอาจารย์ก็เลยได้ร่วมบุญไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะนะคะร่วมบุญร่วมสังฆทานนะคะร่วมสังฆทานร่วมหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายฝากไปถวายพระให้ด้วย9รูปในงานทำบุญนะคะแล้วก็ฝากหนังสืออานาปานสติไปด้วยเล่มใหญ่9เล่มนะคะไปร่วมงานบุญแล้วก็ร่วมเงินไปอีก10,000บาทนะคะบุญกุศลนี้ก็แบ่งให้ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีส่วนแห่งกุศลที่อาจารย์ได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะสาธุใครกล่าวอนุโมทนาบุญขอให้คนคนนั้นมีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงค่ะสาธุค่ะค่ะคืออาจารย์เป็นคนชอบทำบุญนะเป็นคนชอบทำบุญสมัยก่อนเนาะมีคนที่เขาเสียชีวิตน่ะนะไหนๆก็มาแล้วก็เล่าเลยนะมีคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่มีเงินน่ะเขาไม่มีเงินเลยเขาก็โทรมาหาอาจารย์ว่าพ่อเขาเสียชีวิตอาจารย์คะเขาเรียกว่าคุณหมอเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เรียนสมุนไพรไงคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกสมุนไพรต่างๆดูแลบำบัดสุขภาพอะไรเงี้ยเขาเรียกคุณหมอคะพ่อเสียชีวิตไม่มีตังค์เลยก็ร้องไห้อาจารย์ก็เลยโอนเงินไปตอนนั้นน่ะ 9,000 บาทนะร่วมซื้อลงศพแล้วก็ร่วมงานบุญอาจารย์ก็จำได้นะแล้วต่อมาอีกไม่นานก็มีช่างที่ไปรื้อหลังคาศาลาที่สวดอภิธรรมนะคะที่จังหวัดตราดเสร็จแล้วเนี่ยช่างคนนั้นก็หล่นลงมาหัวทิ่มพื้นเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตเขาก็ไม่มีเงินทำศพอีกปอเต็กตึ๊งมาเอาไปผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินพี่สาวโทรมาบอกธัญราชเนี่ยมีคนมาคนงานในวัดเนี่ยเสียชีวิตเป็นคนในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยต้องเป็นศพอนาถาอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปเอาศพมาอาจารย์เป็นเจ้าภาพตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเจ้าภาพ20,000กว่าบาทนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลงไปร่วมงานด้วยตอนนั้นอาจารย์จัดรายการวิทยุที่ขึ้น FM ที่อำเภอเขาสมิงนะซึ่งตอนนั้นเมียเขาเนี่ยท้องอยู่8เดือนใกล้จะคลอดแล้วเงินที่มาร่วมงานบุญทั้งหมดที่เหลือนะคะในตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มอบให้เมียของเขาเอาไว้ดูแลเอาไว้คลอดลูกแล้วมันเกิดเรื่องมหัศจรรย์อย่างนี้ค่ะในวันนั้นเนี่ยนะอาจารย์สร้างวัดสร้างศาลาคนที่ตายไปเนี่ยอาจารย์ออกอากาศขึ้น FM ตอนบ่าย2โมงอาจารย์ก็บอกผู้ใหญ่บ้านบอกคนในร่วมงานว่าเดี๋ยวให้อาจารย์กลับจากนะกลับจากโอวิทยุก่อนแล้วค่อยเผาศพนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาแผ่อุทิศบุญอีกรอบนึงทางอบต.ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รออาจารย์นะคะจะเผาก่อนตอนบ่าย2โมงที่อาจารย์ออกอากาศนะในวันนั้นอยู่ๆก็ฝนตั้งเขามาโอ้โหพัดของกระเด็นกระจุยกระจายศพก็หามออกจากโรงไม่ได้ไม่ใช่หามออกจากโรงหามออกจากศาลาไม่ได้นะโรงศพก็หามออกจากศาลาไม่ได้ตกกันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะย่ำกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอาจารย์มา
นะจนกระทั่งอาจารย์กลับจากออกวิทยุมาแล้วเนี่ยถึงได้เผาศพนั้นได้แล้วก็เกิดมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์ก็คือว่าท่านอาจารย์นะคะจัดปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นในลานธรรมนะก็มีเด็กดุ่มนะฮะใส่ชุดขาวไปนั่งสมาธิด้วยแต่คนคนนั้นไม่ได้มีในทีมในใครนะคะรูปร่างหน้าตาคือมีคนเล่าให้ฟังว่ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ผอมๆอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอ๊แต่หาในคณะของเราไม่มีเลยไม่มีเด็กหนุ่มเพราะคณะของเรามีแต่คนแก่ไปนั่งสมาธิไปรักษาศีลเด็กหนุ่มๆอายุเท่านี้มันไม่มีเขาถามอาจารย์ว่ามีไหมมีเด็กหนุ่มมาร่วมคณะของเราบอกไม่มีนะมีแต่30 40อัพขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น40อัพ50อัพขึ้นไปนะนั่นก็คือเด็กหนุ่มคนนั้นนั่นเองที่อาจารย์เป็นเจ้าภาพในงานศพนะคะในงานศพเขามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมด้วยโอ้ยมีเรื่องเล่ามหัศจรรย์เยอะมากพูดง่ายๆว่าที่วัดศรีบัวทองที่จังหวัดตราดนะคะที่อาจารย์สร้างเรือนว่างนะสร้างกุฏิไว้6หลังเรียงกันเลยนะสร้างห้องน้ำไว้20กว่าห้องนะสร้างลานธรรมสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างหลายทุกสิ่งทุกอย่างในวัดนั้นนะทั้งไฟทั้งบ่อน้ำอาจารย์สร้างไว้ใช่ไหมคะก็มีครั้งหนึ่งตอนที่อาจารย์สร้างเนี่ยก็มีคุณตาคนหนึ่งอายุคุณพ่อคนหนึ่งอายุ75แกก็มาถามว่าเนี่ยมาตั้งตนเป็นอาจารย์เนี่ยมาสร้างเนี่ยดีแค่ไหนรู้ธรรมะยังไงโอ้โหถามขนาดนี้เลยนะอาจารย์ก็เลยบอกอ๋อทำไมเหรอคะมีอะไรเหรอคุณพ่อแกก็บอกเนี่ยไปตั้งตนเป็นอาจารย์สอนเขาปฏิบัติสอนยังไงอาจารย์ก็บอกสอนตามพระไตรปิฎกแกก็ถามสอบถามไปสอบถามมานะคะสุดท้ายคุณพ่อนั้นก็เล่ามาเนี่ยฉันเนี่ยนั่งสมาธิทุกวันฉันน่ะสวดมนต์ทุกวันแกก็เล่าไปพอเล่าไปเนี่ยค่ะสุดท้ายอาจารย์บอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคนที่จิตไม่มีกำลังของสมาธิปากมันจะโป้งหมายความว่าปากจะพร่อยหรือพูดมากถ้าคนที่จิตมีกำลังของสมาธินี่มันจะไม่ปากโป้งมันจะไม่พูดมากนะจำไว้นะจำไว้นะเพราะอะไรเพราะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรู้ว่าถ้าพูดมากเป็นสังขารปรุงแต่งนะเป็นสังขารปรุงแต่งมันทำให้เกิดภพเขาก็จะละเว้นการพูดมากแล้วถ้าคนที่จิตสงบนะคะถ้าปฏิบัติธรรมได้แล้วจิตสงบเนี่ยเขาก็จะไม่พูดมากเพราะถ้าพูดแล้วมันจะทำให้จิตเขาไม่สงบมันถ้าพูดมากแล้วมันเป็นการคุกคีด้วยหมู่คณะฉะนั้นคนที่เขาปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบคุกคีด้วยหมู่คณะเขาจะไม่ชอบพูดมากนะฮะทีเนี้ยคนที่ปฏิบัติไม่ได้นี่สิคะ1ชอบคุกคีด้วยหมู่คณะ2ชอบนะคะซักไซ้ไล่เลี่ยถามกันเรื่องธรรมะแล้วก็ทะเลาะกันมีความเห็นขัดแย้งกันนี่เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติพวกเนี้ยเป็นพวกมดแดงแฝงพวงมะม่วงนะคะเป็นอย่างงี้นะเป็นอย่างงี้นะคะทุกคนอันเป็นที่รักของอาจารย์นะครับท่านที่นั่งอยู่ข้างหลังอาจารย์เนี่ยนะคะบางทีก็เห็นหัวบางทีก็ไม่เห็นเนี่ยก็คือท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ท่านทำหนังสืออยู่นะคะทีเนี้ยก็มีคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะก็จะมีอีกว่านอกจากพูดมากนะคะพูดธรรมะพูดเลื่อยเปื่อยหรือไปสนทนาข้ออัดข้อธรรมกันแล้วก็ขัดแย้งกันนะมีอะไรก็เก็บไว้ไม่ได้ในใจเพราะขาดขันติขาดความอดทนไม่มีความสงบเนี่ยพวกเนี้ยคนเราเนี่ยคือปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ผลฉะนั้นพอคุณพ่อคนนั้นเนี่ยนะคะแกบอกว่าแกสวดมนต์แกนั่งสมาธิทุกวันแต่ปรากฏว่าลักษณะคำพูดลักษณะที่พูดธรรมะเนี่ยบ่งบอกถึงว่าคุณที่มีจิตไม่สงบเลยสุดท้ายแกก็สารภาพแกสารภาพกับอาจารย์ผู้ชำนาญการอย่างอาจารย์เนี่ยผู้ชำนาญการในการปฏิบัติหลีกเล่นปีกวิเวกบางทีอาจารย์ปีกวิเวกเนี่ยนะคะอาจารย์ไม่พูดนะคะปิดวาจาแล้วออกมาบางครั้งเนี่ยเป็นเดือน2เดือนอาจารย์ก็อธิษฐานจิตนะปิดวาจาไม่พูดแม้ว่าจะเจอใครก็ตามเพื่อฝึกตัวเองให้มีขันติความอดทน
ต่ไม่ได้ไม่พูดเพราะว่าเป็นการเพ่งโทษใครไม่ใช่นะคะอาจารย์ฝึกตัวเองฉะนั้นเนี่ยการที่เราผ่านประสบการณ์การฝึกปฏิบัติแบบนี้นะคะเราก็จะรู้วาระจิตใครต่อใครที่ทำไม่ได้คุณพ่อแกก็สารภาพว่าแกกลัวที่สุดคือกลัวตกนรกและแกก็คิดว่าแกก็ต้องตกนรกแน่ๆทั้งๆที่แกสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแต่จิตแกไม่เคยสงบเลยสาธุขอโทษคุณพ่อนะคะขอโทษดวงวิญญาณคุณพ่อด้วยคุณพ่อคนนั้นตายไปแล้วแหละนะคะแกบอกว่านะคะแต่แกอนุญาตแกอาจารย์ไว้แล้วนะในตอนนั้นแกบอกว่าตอนแกเป็นหนุ่มรุ่นๆพ่อแกน่ะมีเมียใหม่แล้วแกก็เป็นชู้กับเมียใหม่ของพ่อตอนหนุ่มๆรุ่นๆอายุยังไม่ทันถึง20ด้วยความโกรธแค้นพ่อและอยากจะแบบแกล้งพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพ่อแกก็ทำด้วยความคึกขนองแกเล่านะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอการเวลาผ่านมาอายุ75เนี่ยค่ะเนี่ยตอนเนี้ยพอมันแก่ภาพพวกนั้นน่ะมันมาทุกครั้งเลยขณะที่นั่งสวดมนต์ขณะที่นั่งสมาธิภาพพวกนั้นมันมาจิตพวกนั้นมันมาแกก็เลยสารภาพกับอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นเด็กแต่พาคนปฏิบัติธรรมสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารลานเจดีย์ได้ต้องไม่ใช่ธรรมดาต้องมีบารมีแน่ๆพ่อขอสารภาพผิดเผื่อบาปนี้มันจะออกไปจากใจพ่อแกบอกอย่างนั้นนะแกบอกอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยบอกแกก็ถามว่าจะทำยังไงดีอาจารย์ก็เลยบอกไม่ยากหรอกค่ะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทุกคนลองทำดูนะคะอาจารย์ก็อธิบายว่าทุกครั้งที่เราหายใจเข้ารู้สึกที่ผนังโพรงจมูกในเวลานั้นจิตมันไม่คิดในเวลานั้นชื่อว่าจิตหยุดฟุ้งซ่านจิตอยู่ในกายเวลาที่เรารู้ลมเข้าเวลาที่เรารู้ลมออกเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอานาปานสติโอ้โหคุณพ่อเลื่อมใสอาจารย์มากเลยคุณพ่อนั่งทำตอนนั้นฝึกกับอาจารย์อยู่10กว่านาทีคุณพ่อบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการทำอย่างเงี้ยมันทำให้จิตสงบการที่ปัจจุบันอารมณ์จิตอยู่ในกายเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกคุณพ่อไว้ว่าเนี่ยถ้าคุณพ่อสามารถรู้สึกตัวเวลาที่หายใจเข้ามีลม